วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับวันนี้เรานำมาเรื่องราวของกล้วยน้ำว้ามาฝากครับ8โรคที่ต้องกินกล้วยมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับเอาละครับก่อนอื่นเนี่ยอยากจะนำท่านนะครับไปทำความรู้จักกับกล้วยที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้กันก่อนครับนั่นก็คือกล้วยน้ำว้านั่นเองครับกล้วยน้ำว้านะครับถือได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่ามากๆครับที่คนเฒ่าคนแก่มักจะบอกตรงกันว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยคือยาอายุวัฒนะที่ทำให้คนสมัยก่อนเนี่ยมีอายุยืนยาวซึ่งในปัจจุบันนะครับกล้วยน้ำว้าเนี่ยยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับโดยรสชาติที่หวานอร่อยนะครับรับประทานง่ายราคาไม่แพงหาซื้อง่ายนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยต้องมีกล้วยน้ำว้าสุกติดบ้านเอาไว้ในกล้วยน้ำว้านะครับจะมีโปรตีนมีกรดอะมิโนมีอะจินิกแล้วก็มีฮิสติดินครับซึ่งจำเป็นอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของทารกเพราะกล้วยเนี่ยครับอุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายยิ่งไปกว่านั้นนะครับกล้วยน้ำว้าเพียง1ผลเนี่ยจะให้พลังงานถึง100แคลอรี่ครับมีน้ำตาลธรรมชาติถึง3ชนิดนอกจากนั้นเนี่ยยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุอย่างธาตุเหล็กฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมแล้วก็คาร์โบไฮเดรตครับและที่พิเศษมากๆก็คือกล้วยน้ำว้านี่แหละครับผมมีสรรพคุณและประโยชน์ในการรักษาโรคได้มากมายเลยทีเดียวเราไปดูกันที่โรคแรกกันเลยครับโรคกระเพาะอาหารครับสำหรับผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารหรือว่าโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะครับการรับประทานกล้วยบ่อยๆเนี่ยก็จะช่วยในการรักษาแผลในกระเพาะแล้วก็ลำไส้ได้ครับมาดูข้อที่2ครับการรับประทานกล้วยช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอลองรับประทานกล้วยน้ำว้านะครับวันละ 5-6 ผลเนี่ยจะช่วยทำให้อาการระคายเคืองคอเนี่ยลดน้อยลงมาดูข้อที่3กันครับการรับประทานกล้วยเนี่ยจะช่วยลดอาการนอนไม่หลับครับลดอาการหงุดหงิดยามเช้านะครับช่วยลดอาการหงุดหงิดของผู้หญิงในช่วงที่มีประจำเดือนได้ครับมาถึงข้อที่4กันครับการรับประทานกล้วยเนี่ยจะช่วยรักษาอาการท้องผูกครับเพราะว่ากล้วยจะมีเส้นใยและก็กากอาหารมาช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติมาถึงข้อที่5ครับการรับประทานกล้วยเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการของโรคลิ้นสีดวงทวารครับหรือในขณะที่เราขับถ่ายแล้วมีเลือดออกมาเนี่ยก็จะช่วยลดอาการเสียดท้องลดกรดในกระเพาะอาหารครับเมื่อรับประทานกล้วยเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกดีขึ้นมาดูข้อ6กันบ้างครับการรับประทานกล้วยนะครับจะช่วยรักษาโรคโลหิตจางครับเพราะว่าในกล้วยเนี่ยจะมีธาตุเหล็กสูงจึงช่วยในเรื่องของการผลิตฮีโมโกลบินในเลือดครับเพื่อรักษาภาวะโลหิตจางมาถึงข้อที่7ครับการรับประทานกล้วยเนี่ยจะช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงหรือเส้นเลือดฝอยแตกได้ครับช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดเส้นโลหิตแตกหรือใครที่เป็นโรคซึมเศร้ามีภาวะเครียดนะครับกล้วยเนี่ยนะครับผมจะมีโปรตีนชนิดหนึ่งครับที่ช่วยในการผลิตสารเซโรโทนินครับหรือว่าฮอร์โมนแห่งความสุขนั่นเองจึงมีส่วนช่วยในการผ่อนคลายอารมณ์นะครับทำให้อารมณ์ดีขึ้นนั่นเองครับและท่านทราบหรือไม่ครับว่าผลไม้อย่างแอปเปิลนะครับที่ขึ้นชื่อในเรื่องของประโยชน์เนี่ยยังแพ้กล้วยครับเพราะว่าในกล้วยนะครับจะมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆเนี่ยมากกว่าแอปเปิลถึง2เท่าครับโดยมีคาร์โบไฮเดรตมากกว่า2เท่านะครับมีฟอสฟอรัสมากกว่า3เท่าครับมีโปรตีนมากกว่า4เท่าแล้วก็มีวิตามิน A และแร่ธาตุเหล็กนะครับมากกว่าถึง5เท่าด้วยกันและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยสำหรับวันนี้นะครับนาวา DIY ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับและสำหรับคนที่กดติดตามแล้วนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ